นี่ทาทะลุบอกว่าแย่แล้วแย่แล้วไอ้ผนึกขังปีศาจเนี่ยนะครับมันแบบว่าจะทนไม่ไหวแล้วนะรีบมานี่เร็วเข้าแสดงว่าไอ้จอมมารไอ้เซลิวอะไรเนี่ยมันกำลังจะหลุดออกมาแล้วสินะเราจะต้องแบบว่ารวบรวม4จตุรเทพรวมพลัง4จตุรเทพมาร่วมมือกันสู้แล้วล่ะการปราบแล้วล่ะแล้วก็ไอ้เจ้าต่าก็บอกว่าเจ้าผู้กล้าเอ้ยหน้าที่ของเจ้าจบลงแล้วสิ้นสุดลงไปแล้วรีบหนีไปเถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่า4จตุรเทพอย่างพวกเราแพ้แล้วก็วิหารนี้ก็คงจะจุดๆๆๆๆๆไม่สิท้องทะเลลูบี้ซีแถวนี้เนี่ยก็คงจะเรียบร้อยเป็นแน่บ้านหรือเปล่าเรามาถึงกันขนาดนี้แล้วโถเอ้ยเราจะทำตามวิถีไซออนใช่ไหมเมาเกมิ่งอยากจะทำอย่างนั้นก็ตามใจกันแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นก็มาบู๊กับพวกเราเลยมาดูกันสิว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงจอมมารมันโคลิวเขาบอกเซลิวมาถูกแล้วอ๋อผมเรียกผิดใช่ไหมโอเคโอเคกายร่างพร้อมลบแล้วเนี่ยท่านผู้เฒ่าเต่าบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องออมมือนะทุกคนใช้ทุกอย่างที่มีโอ้โหได้ผลได้ผลรู้สึกได้เลยว่าผนึกมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วที่ไหนได มาแล้วมานินมังกรไม่นะเราทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เราแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนตั้งเยอะแล้วทำไมเราถึงล้มเหลวอีกล่ะโคดิวโคดิวพวกเจ้าจงจะต้องไม่เป็นจุนท่านผู้เฒ่าเต่าใช้เกราะบาเรียต้านเอาไว้แต่ก็ไม่ไหวเลยครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วท่านเกนบูน้อยเจ้าม้านี่มังกรถึงมันคงเป็นไปได้เพราะลำพังเรา3คนจะสามารถผนึกไอ้เจ้าจอมมารนี้ได้อย่างน้อยเราก็จะถ่วงเวลาให้พวกเจ้าได้หนีไปไม่ได้เราจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นสวัสดีคุณกรด้วยครับผมไอ้เทพเสือนี่ก็บอกว่าจะหน้าโง่เราอาจจะกลายเป็นเราอาจจะเป็นผู้กล้าหรือว่าเป็นวีรบุรุษอะไรก็ตามแต่ว่าไอ้จอมมารโคดิวเนี่ยมันไม่ใช่อสูรที่เราจะสู้ได้หรอกนะซามูไรข้าได้ฆ่าเจ้าไปแล้วครั้งหนึ่งนี่นะตอนนี้ข้าก็จะฆ่าเจ้าซ้ำอีกนึกว่าเราเป็นเทนเซ็นเนี่ย
เทนเซ็นงงเทนเซ็นมาได้ไงงงเอาละเหล่าพี่น้องเหล่าพี่น้องของข้านี่คือโอกาสที่เราจะได้ใช้ผนึกทำให้ผนึกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจะเป็นไปได้ยังไงกันถึงแม้ว่าไอตอนเนี้ยไอมังกรเนี่ยมันจ่อนแอลงแล้วแต่ว่าไม่มีเกณฑ์บุแทบเท่าเต่าเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสแน่เราคงทำไม่ได้แน่นี่อย่าลืมสิว่าข้าก็เป็นเต่าในตำนานเหมือนกันลูกศิษย์ผู้เฒ่าเต่านะครับซาโรบานอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวก็บาดเจ็บหรอกถ้าเกิดว่าข้าไปทำอะไรสักอย่างชีวิตของเราก็คงจะไม่เหลืออยู่ดีรวมถึงทุกคนในท้องทะเลนี่ด้วยเอาละโอ้มันก็คือแล้วมันหมอนแล้วมันทำอะไรเนี่ยเป็นฮีสมอนเอเกตเตอร์เทสแคมิอินฮิตบอดี้ซาสกุบอกว่าเขาเคยไล่เวทนี้แต่ว่าพลาดนี่นะครั้งนั้นน่ะ I can feel him present returning but if that is แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นการแบบซัมมอนหรือว่าถ่ายเทพลังชีวิตให้ผู้เฒ่าเต่านะครับถ้าทำแบบนี้ซารูบานก็จะจุดๆซารูบานก็บอกว่านึกว่าจะไม่ให้ใครรู้ซะอีกไม่น่าพูดออกมาเลยนะอย่างนี้เนี่ยไอ้เทมาคีนะครับผมซารูบานบอกว่าพอรู้อย่างนี้ปุ๊บรู้ว่าถ้าไล่เวทนี้แล้วก็จะต้องสละชีวิตเขาอาจจะคิดใหม่ก็ได้นะเพิ่งมารู้ตอนเทพบอกเมื่อกี้นั่นเองนะครับแต่ว่าท่านไอซาโรบานก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเนี่ยยังไงเขาก็จะทำแบบนี้แหละลาก่อนนะทุกๆคนลาก่อนนะสหายทุกคนแล้วก็ขอให้ดูแลทามามิสุแทนด้วยน่าจะเป็นเมืองเต่าใช่ไหมโซโรบานบานไม่ต้องห่วงหรอกโซโรบานเราจะไม่ยอมให้โอกาสนี้สูญเปล่าแน่คิดเสียว่าเหมือนฟิวชั่นเหมือนไอ้ดราก้อนบอลน่ะเนลกับปิโกโร่นะฟิวชั่นกันเป็นเต่าตัวเดียวพวกแกจะต้องไม่เป็นจุนมันอาจจะเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องเป็นช่วงเวลาอีกหลายพันปีต่อจากนี้ไม่ใช่วันนี้ไปไหนก็ไปThank you.
จากนี้ไปไอ้อสูรเมื่อกี้มันในมังกรโคริวเนี่ยจะไม่เป็นภัยต่อเราไปอีกหลายพันปีล่ะยังไงพวกเราก็ขอให้เฉลิมฉลองในชัยชนะครั้งนี้เถอะนะแต่ว่าโซโรบานถึงแม้ว่าการเสียสละของเขาจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่ามันก็จะไม่มันไม่สูญเปล่าเราอย่าโศกเศร้าไปเลยขอให้แบบว่านึกถึงเขาด้วยความภาคภูมิใจเถอะท่านเต่าเกียนบุตรก็บอกว่าความตายความทรงจงคงจำอะไรล่ะพูดอะไรกันเนี่ยโซโลบานยังไม่ตายซะหน่อยฮะจะบอกว่าโซโลบานอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมออะไรแบบนั้นสิเออถ้าจะบอกว่าทำให้พวกเราสบายใจถ้าจะพูดให้พวกเราสบายใจแล้วก็จะต้องไม่พูดอะไรแบบนั้นต้องเอาทำให้ดีกว่านี้ฉันพูดจริงนะโอเคแต่ว่าพูดไปก็คงไม่เชื่อละสิหรือได้ยังไงกันพญางูก็บอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่พิธีกรรมเมื่อกี้ที่ไล่แซลมอนเต่าอะไรนั่นน่ะก็คืออันที่จริงเป็นการเหมือนที่ผมว่าเนี่ยเป็นการแบบแซลมอนพญาเต่าให้มันใช้ร่างคล้ายๆร่างทรงอ่ะเอาเป็นร่างทรงนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นการแบบถวายชีวิตอะไรอย่างที่เข้าใจแต่เป็นการให้ประทับร่างเฉยๆครับใช่ His Soul Now Equip Mine Epidemiology นั่นแหละเหมือนที่ผมเปิดเมื่อกี้จริงๆครับเหมือนดราก้อนบอลอ่ะเป็นการฟิวชั่นกันมากกว่านะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะพยายามฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นเทพเจ้าพระเท่าเต่าตัวที่สองนะครับเขาก็ตกใจว่าเขาคู่ควรที่จะเป็นเทพเจ้าเต่าจริงๆเหรออะไรต่างๆซึ่งทั้ง 3.3 เทพเนี่ยก็ยอมรับในโซโรบานนะครับเพราะว่ามีความกล้าหาญในการสละชีวิตเมื่อกี้ก็คือเป็นการพิสูจน์ตัวตนอย่างนึงเนี่ยเย้จบแล้วต่อไปก็ไปคุยกับเทพทั้ง3นะครับอย่าลืมว่ากันมาครั้งนี้ครั้งแรกคือการจะมาล่าสมบัตินี่ไงสมบัติสวยจังเลยสวยจังเลยนี่มันแบบว่าคงจะเพียงพอกับการสู้ได้ของอันฟินอตแน่ๆ
ก็ให้คู่ควรกับผู้กล้าที่ช่วยท้องทะเลแถบนี้ยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าจะเอาไปส่งยังไงเดี๋ยวเขาจะส่งให้โอ้ delivery ให้ต่างหากนะครับผมทีนี้เราก็บอกไปว่าให้ส่งตรงนั้นให้หน่อยตรงนี้ให้หน่อยนะโซโลบานจะต้องอยู่ที่นี่อีก500ปีนะครับคือตอนนี้มันกลายเป็นคน2บุคลิกไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็น2วิญญาณในร่างเดียวนะครับเทพเจ้าเต่าก็อยู่ในนี้โซโลบานก็อยู่ในนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเถียงกับตัวเองอะเถียงกัน2คนในร่างเดียวกันทาทารุก็บอกงั้นเราไปเถอะปล่อยเขาเถียงกันไปแล้วท่านเต่าเจนบุก็ขอบคุณเรานะขอให้เดินทางปลอดภัยล่ะเทพทั้ง4ก็อวยพรเราจบแล้วตำนานทั้ง4อันนี้ผมถามให้กูดูสปอยเลยแล้วกันสปอยได้เพราะผมถามนะครับมีระดับความยากที่สูงกว่านี้ไหมกับไอ้ตำนานเหล่านี้หรือไอ้จอมมารอะไรต่างๆเพราะว่าดูดีไซน์จอมมารอะไร